ฮาวัตเดียวมาฮาวัตยิงลูกนี้เจ้าเรียบร้อยครับโอ้ฮาวัต 3-0 ครับโอ้โหสังหารทีมเก่าโดยที่ไม่ต้องกักท่าดีใจครับโอ้คุกุริยะเอาไม่อยู่ครับขังกว่าครับฮาวัตขืนตัวสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์ครับเป็นไงครับสาแก่ใจไหมครับ50ทูลสวัสดิ์ครับลอนดอนยังคงเป็นสีแดงครับลอนดอนยังคงอบอวลไปด้วยชัยชนะของทีมจากลอนดอนเหนือครับอุ้ยสาแก่ใจเว้ยนะครับทยานเป็นจ่าฝูงครับนำซิตี้4คะแนนอยู่ครับเวลานี้นะครับอาร์เซนอลเรียกว่าได้3คะแนนที่เป็นบิ๊กที่เป็นคะแนนใหญ่แต้มยักษ์นะครับยังไม่พอนะครับยังเป็นการชนะแบบท่วมท้น5-0จากทีมรักร่วมเมืองอย่างเชนซีด้วยนะครับโอ้โหอ่ะคุยหลังเกมกันหน่อยนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างมิเกลอาร์เตต้าจะพูดถึงแต่ละประตูอย่างไรนะครับประตูที่เบนไว้ยิงเนี่ยนะครับนักข่าวสัมภาษณ์ด้วยนะตกลงยิงหรือจ่ายนะครับนะเดี๋ยวมาขยี้กันอีกทีนึงว่าลูกนี้เขายิงหรือเขาจ่ายนะครับนะก็เดี๋ยวว่ากันก็แล้วกันนะแต่ตอนนี้นะครับฝากทุกคนคอมเมนต์พวกเราหน่อยครับชัยชนะเกมนี้คุณคิดเห็นอย่างไรบ้างและรวมไปถึงครับนะฮะติดตามคุยกันเนอร์สให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้ก็เรียกว่าเดี๋ยวเรามีหลากหลายเรื่องราวพูดคุยกันหน่อยนะครับแล้วก็แฟนๆที่อุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับวันที่เราเจอกันเราจะเป็นจ่าฝูงแน่นอนนะครับสเปอร์เจอกับอาร์เซนอลนะครับเดี๋ยวผมมาบอกรายละเอียดให้ฟังทีนึงด้วยนะครับอ่ะพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับหลังเกมที่อาร์เซนอลเปิดบ้านที่เอมิเรตส์สเตเดียมครับลอนดอนเหนือเจอกับทางด้านเชลซีครับทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับเพื่อนรักของเรานะครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับอาร์เซนอลนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเองเนี่ยเล่นเกมกลางสัปดาห์กับเชลซีเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ต้องการคะแนนก่อนเพื่อจะได้ไปไล่กดดันทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เล่นทีหลังนะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะว่าต่อยก่อนได้เปรียบเราชนะได้3คะแนนก่อนมากที่สุดที่ผู้ตามจะทำได้ก็คือ3คะแนนเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความได้เปรียบความ เรียกว่าสภาพกำลังหัวจิตหัวใจเนี่ยมันจะอยู่กับคนที่ต่อยไปก่อนนะครับนะอ่ะมาดูไลน์อัพของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่าครับอาร์เซนอลครับไลน์อัพวันนี้ถูกใจผมมากที่สุดในรอบฤดูกาลเลยก็ว่าได้นะครับมาในระบบ4-3-3เช่นเดิมเช่นเคยนะครับผู้สาประตูเป็นดาบิดรายาครับกองหลัง4คนครับเบนไว้ยืนขวาครับซ้ายปรับมาใช้ทางด้านทากี้โรโตมิยาสึครับแล้วก็คู่เซนนะครับวิลเลียมซาลิบ้ากับกาเบรียลมาไกเยสนะครับกองกลางเนี่ยในฝันเลยครับนะฮะอยากเห็นชุดนี้มากๆตั้งแต่รู้ว่าเดคเคนไรส์จะย้ายไปสู่อาร์เซนอลแล้วนะครับก็คือโทมัสปาเตเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็สลับเอาเดคเคนไรส์เนี่ยมายืนเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับแล้วก็เอามาร์ตินเอเดการ์เป็นเพลย์เมคเกอร์เป็นกองกลาง3คนในฝันเลยครับแล้วเล่นดีมากหมดจดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสุดๆไปเลยนะครับพูดแล้วก็อวยไปอวยมานะครับศูนย์หน้าครับใช้คายฮาวัคเป็นฟอร์นายครับซ้ายเป็นเรนโดทอสซาที่ยิงต่อเนื่องในฤดูกาลนี้และช่วงนี้ฟอร์มร้อนแรงสุดๆนะครับสำหรับปีกชาวเบลเยียมนะครับแล้วก็อีกคนนึงครับไม่ขาดเขาไม่ได้ครับบูโกโยซาก้ายืนในตำแหน่งปีกขวานั่นเองครับแล้วก็สำรองของเราครับวันนี้เรียกว่าบรรดาสำรองเนี่ยโอ้โหเป็นชุดใหญ่ได้ทุกคนเลยนะครับนะไลน์เจสุสสมิธโรมาร์ตินเนลลี่อะไรพวกนี้นะครับสามารถที่จะเป็นตัวจริงได้ทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงผู้สาประตูอย่างอาร์ลแลมสเดลด้วยนะครับทางฝั่งเชนซีบ้างนะครับผู้มาเยือนครับมาในระบบ 4-2-3-1 ครับข่าวร้ายของพวกเขาก็คือไม่มีโคปาเมอร์ในเกมนี้ครับซึ่งขาดโคปาเมอร์เหมือนขาดใจจริงๆครับเชลซีครับไม่มีผู้สาประตูด้วยนะครับซานเชสไม่พร้อมครับทำให้เปโตวิชนะครับเป็นผู้สาประตูมือหนึ่งในเกมนี้ครับแล้วก็แบ็คขวาครับนะฮะใช้กิลคริชนะครับเป็นดาวรุ่งนะอันนี้เซอร์ไพรส์ทุกคนเลยนะครับหลายคนคิดว่าน่าจะเป็นใช้ทางด้านชาโลบามาเล่นไหมอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายเอาดาวรุ่งเลยนะครับแล้วก็ซ้ายเนี่ยใช้คูกูเลย่าครับแล้วก็เซนเตอร์ฮาร์ฟครับใช้ดีซาซี่จับคู่กับทางด้านของบาเดชิลครับแล้วก็กองกลางครับใช้ทางด้านเมเสตไกเซโดครับคู่กับเอนโซเฟอร์นันเดสนะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยมีนำทัพมาโดยคอร์เนอร์กาลาเกอร์นะครับเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับแล้วซ้ายใช้มิเกลโลมูดริกขวาใช้มาดูเอนเก้และศูนย์หน้าตัวเป้าใช้นิโคลัสแจ็กสันนั่นเองครับถือว่าเป็นสิบเอ็ดผู้เล่นจริงที่ดีที่สุดของทางด้านเชลซีณเวลานี้นะครับเริ่มเกมมานะครับไม่กี่อึดใจครับนะอาร์เซนอลได้ประตูอย่างรวดเร็วเลยนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นเกมลอนดอนเดอร์บี้แมตช์ในฝันของอาร์เซนอลเลยนะครับ
เป็นการขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยนะครับเดคแคนไรส์ลากขึ้นมาจ่ายไปให้เรียนโดทอสไซครับจับ1ทีแล้วยิงทันทีครับนะฮะตะบันมุมแคบเลยครับนะฮะขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับนาทีที่3นาทีที่4ครับอาร์เซนอลได้ประตูแล้วนะครับถือว่าเป็นประตูที่คลายความกดดันเลยครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยถ้าไม่ได้ประตูเนี่ยมันจะเครียดนะครับเหมือนหลายๆเกมก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่ามันได้เร็วครับแล้วได้จากการขึ้นมาแบบถ้าจะเป็นชุดแรกของเกมเลยนะครับชุดแรกๆของเกมเลยนะครับอาร์เซนอลยิงมุมแคบนะครับเรโนทัสซาจับขวายิงซ้ายนะครับนะซึ่งอย่างที่เรารู้กันครับนะพ่อหนุ่มคนนี้เขายิงได้ทั้งสองเท้านะครับไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานะครับหลังจากนั้นครับนะเชลซีเนี่ยกับอาร์เซนอลนะครับเรียกว่ามีโอกาสทั้งคู่เลยอาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสจะจบสกอร์ได้อีกหลายครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะมงของโตมิยาสึนะครับจังหวะขึ้นเกมต่างๆนานาและเชลซีก็มีโอกาสสวนกลับด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นเชลซีก็มีโอกาสได้ขึ้นมาลองส่องมาลองยิงด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้นะครับในขณะที่เมื่อดูภาพรวมเนี่ยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสจบในครึ่งแรกหลายครั้งมากๆควรจะได้เพิ่มอีกสัก2หรือ3ประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะของคายฮาวเวกส์นะครับมีจังหวะที่ทั้งได้ยิงแล้วก็ทั้งได้จับบอลแล้วพยายามจะจ่ายแล้วมันสมกึกสมกักไปหมดนะครับหรือแม้กระทั่งโอกาสยิงของเชลซีนะครับเอนโซ่เฟอร์นันเดสได้ยิงแบบสวยๆเน่งๆขึ้นมาของนิโคลัสแจ็กสันนะครับการได้ลองของคูคูเลย่าอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่มีสกอร์เพิ่มครับนะจบครึ่งแรกอาร์เซนอลยังคงนำอยู่แค่1ประตูต่อ0ครับครึ่งเวลาหลังครับนะฮะเรียกว่าโอ้โหกลายเป็นอาร์เซนอลครับที่มีผลงานที่ดีกว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็เรียกว่ามีสถานการณ์ที่ผ่อนคลายลงครับหลังจากที่เริ่มครึ่งหลังได้ไม่นานครับประมาณสัก 5-6 นาทีครับอาร์เซนอลได้ลูกเตะมุมนะครับแล้วก็ขึ้นเกมมาทางฝั่งขวานะครับบอลเนี่ยเดคแคนไรส์เนี่ยได้ยิงจากนอกกรอบเขตโทษนะครับแต่ว่าบอลกุ๊กกิ๊กครับมาเข้าทางเบนจามินไวท์นะครับยิงตรงนั้นทันทีครับแปะตรงนั้นทันทีครับสวนตัวผู้รักษาประตูครับนะแปะด้วยซ้ายข้างไม่ถนัดด้วยนะครับเป็นสกอร์ให้อาร์เซนอลนำห่าง2ประตูต่อ0นะครับจังหวะที่ไม่ได้ประตูเนี่ยผมอาจจะถูกฆ่าไปหน่อยนะเพราะวันนี้สกอร์มันเยอะนะครับเดี๋ยวไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินไปเพราะฉะนั้นไปดูลูกที่3ต่อเลยครับลูกที่3ครับเป็นความยอดเยี่ยมของกัปตันของเราครับมาร์ตินเออร์เดกาดครับเล่นกับคายฮาวเวกส์ครับจ่ายคิลเลอร์พาสโอ้แทบจะตั้งแต่กลางสนามเลยนะครับให้ฮาวเวกส์เนี่ยหลุดไปเลยนะครับแล้วก็ทำประตูทีมเก่าได้ครับเรียกว่าสำเร็จจนได้เลยนะครับนะคิลเลอร์พาสกลางสนามของเออเดกาดนะครับให้คายฮาวเวกส์หลุดเข้าไปยิงนะครับเรียกว่าหนียิงประตูเนี่ยสวนตัวผู้รักษาประตูเลยนะครับแล้วก็ทำท่าดีใจ คือปกติเนี่ยนักเตะเนี่ยมันยิงทีมเก่าเนี่ยบางคนเขาจะไม่ดีใจนะเขาจะนิ่งแบบเดคแคนไรส์แบบเดคแคนไรส์ยิงเวสต์แฮมอ่ะนิ่งใช่ป่ะแบบท็อตซายเงี้ยก็เก็บอาการหน่อยเก็บอาการหน่อยใช่ป่ะแต่ว่าคายฮาวเวกส์ไม่เก็บอาการเลยครับกูดีใจใส่เลยนะครับไม่รู้ว่าไปอัดอั้นตันใจอะไรกับเชลซีก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดมันเป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะไปดูประตูกันต่อเลยมีประตูอีกเพียบครับประตูที่4ครับเริ่มต้นมาทางขวาครับนะฮะบูโยซาก้าสับลองกิ๊กนะครับก่อนที่จะจ่ายมาให้คายฮาวเวกส์ครับยิงหักข้อครับด้วยซ้ายครับนะฮะแล้วก็บอลเสียบเสาสวยงามนะครับเป็นประตูที่4ให้อาร์เซนอลหนีห่างเชลซีครับลูกนี้นี่ต้องบอกว่าดีมาตั้งแต่โทมัสปาเตจ่ายมาแล้วนะครับนะจ่ายมาให้บูโยซาก้าทางขวานะครับแล้วก็สับนะฮะกิ๊กนะฮะสับหลอกแบบดิจิตอลนะครับนะฮะแล้วก็จ่ายมาให้คายฮาวเวกส์ครับนะยิงหักข้อชนโคนเสาเข้าไปอย่างสวยงามนะครับนำห่าง 4-0 พูนสวัสดิ์โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยนะฮะนี่มันลอนดอนดาร์บี้แมตช์หรือเปล่าวันเนี้ยนะครับนะอาร์เซนอลยังไม่สาแก่ใจครับลูกนี้ผมบอกเลยนะครับถ้าตั้งใจยิงคือเวอร์คลาสเลยนะครับผมจำได้เลยพี่ชิตตี้ชิตพลซับขำครับนะแซวเลยบอกว่าโหลูกนี้ถ้าตั้งใจเนี่ยมันคือเวอร์คลาสเลยนะครับไปดูเลยครับนะขึ้นเกมไปทางขวาอีกแล้วนะครับบูโกโยซาก้าจ่ายกลับมาให้มาร์ตินโอเดกาดครับก่อนที่โอเดกาดจะเรียกว่าชิปเหนือเป็นแอสซิสต์งามๆให้เลยครับแล้วก็ให้กับเบนจามินไวท์ซึ่งไวท์เนี่ยแปรข้ามหัวผู้รักษาประตูเลยนะครับแปรข้ามหัวผู้รักษาประตูแบบเหนือชั้นเลยนะครับเสียบคานเสียบใต้คานเข้าอย่างสวยงามนะครับลูกนี้มาร์คูเรย่าประกบช้าไปนิดนึงนะครับซึ่งตรงกลางเนี่ยตรงที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยตรงกรอบเขตโทษตรงจุดเข้าฮอสเนี่ยมี2ตัวครับมีคายฮาวเวกกับทางด้านของเลียนโดทอสซานะครับก็อีกมุมนึงก็อาจจะมองว่าเปิดก็ได้นะครับแต่เป็นยังไงไปฟังจากปากเจ้าตัวเลยเดี๋ยวผมมีบทสัมภาษณ์หลังเกมด้วยแต่ว่าจบเกมครับอาร์เซนอลสามารถที่จะคว้า3คะแนนสำคัญแล้วก็ยึดจ่าฝูงอย่างเหนียวแน่นครับนำแมนเชสเตอร์ซิตี้4คะแนนนะครับแล้วก็ชนะด้วยสกอร์ท่วมท้น5ประตูต่อ0เป็นค่ำคืนที่มีความสุขมากๆสำหรับแฟนอาร์เซนอลครับ
ก่อนจะไปดูบทสัมภาษณ์หลังเกมแล้วก็สถิติข้อมูลต่างๆนานาที่ทำได้หลังจากที่ชนะเชลซีเนี่ยนะครับผมอยากชวนทุกคนไปดูฟุตบอลด้วยกันครับที่จังหวัดอุบลราชธานีและก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับแฟนๆที่อุบลนะครับแฟนกันเนอร์ที่อุบลรวมตัวกันหน่อยครับรวมพลังกันหน่อยครับวันอาทิตย์ที่ถึงนี้ครับอาร์เซนอลจะไปเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์ในศึกนอร์ทลอนดอนดับบี้แมตช์ครับนะจะเล่นกันตอนประมาณสัก2ทุ่มนะครับแต่ว่ากิจกรรมเราจะเริ่มแต่6โมงเย็นแล้วนะครับที่ร้านแฮงเอาท์อุบลนะครับซึ่งก็จะรวบรวมพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับที่เป็นแฟนบอลอาร์เซนอลที่อุบลราชธานีเนี่ยมาดูกันที่นี่นะครับนำทัพโดยทางด้านของเพจอาร์เซนอลอุบลนะครับแล้วก็รวมไปถึงน้องกั๊กฟุตบอลนะครับมีน้องก๊อฟมาด้วยนะครับมีน้องบ๊อบบี้มาด้วยแล้วก็มีพี่โกนะครับที่เป็นพี่โกผมจำชื่อไม่ได้พี่ผมขอโทษนะนะครับเป็นเรียกว่าแฟนคลับที่อุบลด้วยนะครับก็จะมาจอยกันด้วยหลากหลายคนเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเรียนเชิญทั้งหมดเลยนะครับกิจกรรมการลงทะเบียนครับนะฮะลงทะเบียนคนละ150บาทนะครับก็จะได้เป็นคูปองส่วนลดมูลค่าเดียวกันเลยนะครับเพื่อจะไปใช้จ่ายในร้านนั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงแค่นี้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรยากกว่านี้เลยนะสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน Google Sheets นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ในคอมเมนต์ถ้าทำไม่เป็นไป LINE @ของคุยกันเนอร์เลยนะครับเดี๋ยวให้แอดมินเขาจัดการทำให้ไม่ยากนะครับใกล้จะเต็มแล้วจริงๆนะครับใครที่ยังแบบลังเลใจอยู่นะครับผมแนะนำว่าลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเต็มแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเปิดรับได้ไหมเติมตรงหน้างานอะไรยังไงได้ไหมนะครับแล้วก็มีของมาฝากกันด้วยนะครับจะได้ไปเล่นเกมเสวนาพูดคุยสนุกสนานกันแล้วจะได้ไปเฮพร้อมๆกันฟอร์มดีแบบนี้ผมบอกเลยนะครับว่าดูบอลสนุกแน่นอนนะครับนะอุบลราชธานีเจอกันนะครับมาดูหลังเกมกันหน่อยครับสำหรับเกมที่อาร์เซนอลเปิดบ้านชนะเชลซีถึง5ประตูเนี่ยนะครับแน่นอนแหละครับเป็นชัยชนะที่สำคัญมากๆมิเกลอาร์เตต้าก็มีความสุขมีหลากหลายประเด็นเรียกว่าให้สัมภาษณ์เยอะเป็นพิเศษปกติเนี่ยเขาจะให้สัมภาษณ์ประมาณหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าพอชนะเนี่ยมันก็อาจจะแบบอารมณ์ดีหน่อยอ่ะคุยเยอะนิดนึงนะครับแน่นอนครับมิเกลอาร์เตต้าก็มีความสุขแหละครับเขาบอกว่าแบบเวอร์ลี่แฮปปี้นะครับมีความสุขมากๆนะครับกับชัยชนะที่เกิดขึ้นนะครับประตูแล้วก็การเก็บคลีนชีทได้ถล่ม 5-0 นะครับมันแสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอของอาร์เซนอลนะครับและเป็นเกมที่พวกเราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งทีมนะครับในแง่ของทีมก็ทำได้ดีในแง่ของดูเป็นรายบุคคลก็ทำได้ยอดเยี่ยมนะครับก็ถือว่าโอเคเลยมีแพชชั่นที่ดีตั้งแต่วินาทีแรกนะครับความมุ่งมั่นการเล่นเกมที่ไหลลื่นแล้วก็มีพลังที่จะขับเคลื่อนเกมนี้ได้ดีเลยนะครับถือว่าโอเคเขาแฮปปี้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็พูดถึงกองกลางในฝันครับกองกลางในฝันครับเดคเคนไรส์นะครับมาตินเออเดกาดนะครับโทมัสปาเต้ครับที่ต้องบอกว่าหายเจ็บแล้วก็ได้เล่นด้วยกันผมเข้าใจว่านี่เป็นไม่กี่ครั้งในฤดูกาลเลยนะครับโทมัสปาเต้หายไปตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วไม่ได้เป็นตัวจริงเลยนะครับจนเนี่ยปีนี้ก็มีสำรองบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่านี่คือครั้งแรกเลยนะครับที่ได้สตาร์ตัวจริงเป็น3คนนะครับในรอบปีนี้เลยนะและแน่นอนครับผลงานมันค่อนข้างตาตรึงใจครับโทมัสปาเต้กลับมาลงสนามนะครับเขาหาจังหวะการเล่นที่ดีเขากลับมาซ้อมที่ดีในช่วงที่ผ่านมาผมเลยให้ก็เป็นตัวจริงนะครับเลยจัดให้ก็เป็นตัวจริงเลยนะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็พูดถึงไปเรื่องของจูเลียนทิมเบอร์ด้วยนะครับว่าน่าจะกลับมาช่วยทีมได้เร็วๆนี้นะครับและน่าจะเป็นประโยชน์กับทีมมากที่สุดเลยเพราะว่าจูเลียนทิมเบอร์เนี่ยเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับแล้วก็ล่าสุดไปลงเล่นให้ทีมชุดเด็กเนี่ยก็ทำประตูได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะได้เห็นจูเลียนทิมเบอร์ใน 3-4 นัดสุดท้ายนี้ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็พูดถึงการเล่นของ3ประสานนี้นะครับว่าชอบมากๆนะครับนี่คือสิ่งที่มิเกลอาร์เตต้าต้องการจะเห็นนะครับมันยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสำคัญต่อทีมนะครับแล้วก็พูดถึงฟอร์มของเออเดกาดด้วยนะครับวันนี้แอสซิสต์ให้เพื่อนได้หลายลูกเลยนะครับบอกว่านี่คือผู้เล่นที่มีพรสวรรค์นะครับแล้วเขาสามารถที่จะเก่งกว่านี้ได้อีกนะครับโอ้โหนี่ยังไม่เก่งอีกเหรอเก่งกว่านี้ได้อีกเหรอนะครับนะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะด้วยอายุอนาผมก็เชื่อแบบนั้นนะผมคิดว่าโอเดกาจะเก่งได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็พูดถึงฟอร์มของคายฮาวเวกด้วยอย่างที่ผมบอกนะพออารมณ์ดีเขาให้สัมภาษณ์เยอะครับก็พูดถึงฟอร์มคายฮาวเวกด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยคายฮาวเวกแล้วก็รวมไปถึงลูกทีมหลายๆคนเนี่ยมีส่วนร่วมกับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วคายฮาวเวกทำได้ถึง2ประตูนะครับเขาเชื่อมเกมได้ดีนะครับแล้วก็มันเป็นการระเบิดฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆของคายฮาวเวกนั่นเองนะครับนะหลังจริงยังพูดอีกหลายเรื่องนะเดี๋ยวเวลาไม่พอเดี๋ยวผมขออนุญาตละไปก่อนแล้วกันอ่ะไปดูไอ้นี่เลยดีกว่าเบนจามินไวท์ตกลงลูกที่5ยิงหรือจ่ายคนลองทายกันซิว่าเบนไวท์จะตอบว่าไงนะครับผมอ่านแบบจะพยายามอ่านแบบไม่ไม่ไม่ไ
ไม่แปลงสารมากนะครับนะสัมภาษณ์ครับ BBC เป็นคนสัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่านะฮะเขาถามว่าลูกที่5เนี่ยตกลงยิงหรือจ่ายนะครับบอกว่าผมคิดว่ามันเป็นช็อตที่ประตูมันเข้าไปครับผมก็รู้สึกช็อกเหมือนกันครับผมอึ้งเหมือนกันครับเป็นบอลแอสซิสต์ที่โคตรเทพจากมาตินครับนะฮะมันคือมาตินโอเดกาดนะแล้วก็ผมก็มีโชคเล็กๆครับที่ตั้งใจจะเปิดบอลเข้าไปที่หน้าประตูแต่มันดันตุงตะข่ายซะอย่างนั้น ถ้าพูดแบบนี้ก็น่าจะเปิดป่ะนี่ผมไม่ได้พยายามไม่แปลงสารอะไรเยอะนะนะครับนะผมมีโชคเล็กๆนะฮะผมตั้งใจที่จะเปิดบอลเข้าไปที่หน้าปากประตูนะครับแต่ว่ามันดันตุงมันดันเป็นประตูซะอย่างนั้นมันบอลมันดันไปซุกใต้ตะข่ายซะอย่างนั้นนะครับนะฮะก็ถือว่าน่าจะเปิดป่ะนะแล้วแต่ว่าเอาละเป็นประตูนะครับแล้วก็เป็นประตูที่สุดยอดมากๆนะครับแล้วก็ภาพรวมก็ถือว่าแฮปปี้มีความสุขกันนะครับนะอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางนะครับเจอกันใหม่อีกทีคราวหน้านะครับเกมกับสเปอร์รออยู่นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่เราตั้งใจอยากจะมาฝากทุกคนนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ